่วนอกแตกแล้วนะครับเรียบร้อยเรียกได้ว่าอกแตกตายไปเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Channel B Bank ในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำสุดยอดชุดสู้มังกรซัฟฟิจิว่ามีสกิลเด็ดๆเพียบและเน้นทำลายชิ้นส่วนสำคัญได้อย่างง่ายดายทำให้เราจบเควสแล้วได้ของดีๆเพียบเลยมาดูชุดเกราะและอาวุธที่ใช้นะครับอาวุธก็จะใช้ปืนไลท์โบกันของซัฟฟิจิว่านะครับเป็นซัฟฟิอควาช็อตแล้วชุดเกราะทั้งหมดทุกส่วนนะครับก็จะใช้ชุดของซัฟฟิจิว่าส่วนสร้อยใช้ฟลัชชามเลเวล5มาดูรายละเอียดในส่วนของปืนม็อดปืนผมจะใช้รีคอยล์ซัพเพรสเซอร์3อันแล้วก็รีโหลดแอซซิด1อันมาดูที่ส่วน Awaken Ability ก็จะมี Elemental Capacity Level 3เพิ่มกระสุนธาตุให้เยอะขึ้นแล้วก็จะมี Attack Increase Level 5อีก3อันสุดท้ายก็เป็น Recoil Suppressor ช่วยลดแรงถีบปืนให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วอีกอย่างก็คือ Augment ของอาวุธผมจะใช้เป็น Health Regen เท่านี้เราก็จะได้ปืนเจ๋งๆแล้วมาดูสกิลของเซตนี้กันต่อเลยสกิลแรก Dragon Vein Awakening เป็นสกิลที่ได้จากชุดเซต Safijiwaจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีธาตุและเพิ่ม Affinity ขณะที่เราชักอาวุธออกมาถืออยู่แต่ทุกครั้งที่เราโจมตีเราก็จะเสียพลังชีวิตไปเรื่อยๆทีละนิดและพอโจมตีไปเรื่อยๆพลังชีวิตก็จะฟื้นขึ้นมาเองและเมื่อเราใส่เกราะซัฟฟิจิว่าครบ5ชิ้นก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้สูงขึ้นไปอีกหรืออธิบายง่ายๆก็คือถ้าเราใส่เซตซัฟฟิจิว่าเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นแต่ก็แลกด้วยพลังชีวิตที่จะต้องลดลงทุกครั้งเวลาโจมตีนะครับสกิล Water Attack เลเวล6เพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำ 20% และบวกโบนัสอีก100สกิล Resentment เลเวล5เพิ่มพลังโจมตีเวลาที่พลังชีวิตเราลดลงและมีแถบสีแดงขึ้นสกิลนี้จะใช้คอมโบกับสกิลของชุดซัฟฟิจิว่านะครับผลก็คือทำให้พลังโจมตีเราสูงขึ้นเกือบตลอดเวลาเลยสกิล Health Boost เลเวล3ช่วยเพิ่มหลอดพลังชีวิตให้ยาวขึ้นสกิล Blight Resistance เลเวล3ช่วยป้องกันการติด Elemental Blight เช่นพวกสะเก็ดไฟที่พื้นไม่ให้ทำดาเมจกับเราได้สกิล Ammo Up เลเวล3เพิ่มจำนวนกระสุนต่อแมกกาซีนให้มากขึ้นจะได้ไม่เสียเวลารีโหลดกระสุนบ่อยๆทำให้เราทำดาเมจได้ต่อเนื่องขึ้นสกิล Critical Boost เลเวล3เพิ่มดาเมจอีก 40% เมื่อโจมตีติด Criticalสกิล Path Breaker เลเวล3เพิ่มดาเมจในการทำลายชิ้นส่วน 30% ทำให้ชิ้นส่วนเนี่ยแตกได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นสกิลที่จำเป็นมากสกิล Await Window เลเวล3เพิ่มระยะเวลาอมตะเวลาที่กิ้งหลบให้นานขึ้นสกิล Divine Basing เลเวล3มีโอกาสที่จะช่วยลดดาเมจจากการถูกโจมตีลง 50% ช่วยให้เราไม่นอนแมวง่ายๆลดโอกาสเพชรล่มได้ดีเลยสกิลสุดท้าย Constitution เลเวล1ช่วยลดการใช้สตามิน่าแบบตายตัวเช่นการหลบลดการใช้สตามิน่าลง 10% เพชรที่ใช้ก็ตามนี้เลยครับก็จะมีเพชรเลเวล4หลายเม็ดอยู่นะครับทั้งเพชร Release แล้วก็เพชร Fuller แล้วก็จะใช้เพชรเลเวล2อย่าง Destroyer 3เม็ดเซตนี้ก็จะใช้กระสุนน้ำเป็นหลักนะครับโดยเราจะต้องพก Four Fern ไว้ครับกระสุนด้วยและอีกอย่างที่ลืมไม่ได้เลยก็คือฟาคาสเตอร์ไว้สำหรับใช้กับฐานเพื่อเติมกระสุนมาดูตอนใช้ชุดนี้สู้จริงกันบ้างหลักๆเลยนะครับก็จะใช้การสู้ทั้งหมด2รอบโดยในรอบแรกชั้นที่1เนี่ยเริ่มมาเนี่ยเน้นยิงปีกกับหลังไว้ก่อนนะครับเกาะหนาอยู่นะครับไม่นอนแมวง่ายๆลุกขึ้นมาแล้วก็กินโพชั่นสบายและนอกจากที่เราจะเน้นยิงปีกและหลังของมันเนี่ยเราก็สามารถใช้ก้อนหินขนาดใหญ่ทำดาเมจกับมันได้ด้วยก้อนหินข้างหน้าตรงนี้นะครับก้อนสีเข้มๆโดยเราจะต้องทำการยิงซัฟฟิจิว่าในทิศทางที่เหมือนกับการผลักจะให้มันไปทางไหนก็ผลักมันไปทางนั้นนะครับจะให้มันไปใกล้ก้อนหินก็ยิงผลักมันไปเรื่อยๆนะครับยิงผลักมันไปเรื่อยๆตอนนี้มันกระเด็นมาใกล้ก้อนหินแล้วเราก็เตรียมยิงหินให้ล่วงมาใส่ซัฟฟิจิว่าได้นี่นะครับหินล่วงมาใส่ซัฟฟิจิว่าแล้วโดนไป 4,000 ดาเมจส่วนปีกก็แตกแล้วด้วยยิงปีกทั้งสองข้างและหลังให้แตกให้ครบนะครับแล้วพอเรายิงปีกและหลังแตกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนมายิงที่หัวของซัฟฟิจิว่าต่อเลยแล้วหัวของซัฟฟิจิว่าเนี่ยก็จะแตกได้2ครั้งนะครับหัวแตกหนึ่ง
แตกไปแล้วนะครับ1ครั้งมันยังเหลือเขาอีกข้างหนึ่งตอนที่มันดูดพลังงานเราสามารถเกาะมันขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับโอเคแล้วเราก็กลับมายิงหัวมันต่อถ้าทีมเป็นงานนี้จะง่ายขึ้นเยอะครับแต่ทีมนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราผลักมันไปอยู่ตรงพื้นที่มีเถาวัลย์ได้นะครับพื้นดำๆเนี่ยมันก็จะตกลงไปให้เรายิงฟรีๆได้แบบนี้เลยเล็งยิงหัวได้สบายสบายพอลงมาชั้นที่2นะครับเราก็ยังระดมยิงไปที่หัวของมันอยู่นะครับจนกว่าหัวมันจะแตกครั้งที่2ยิง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 หัวแตกจนได้ส่วนหัวของซาฟิจิว่าแตกครั้งที่2แล้วครับตอนนี้ส่วนที่แตกแล้วก็จะมีปีกทั้ง2ข้างหลังแล้วก็หัวต่อไปที่ยังไม่แตกก็คือขาทั้ง4ข้างนะครับจากนี้ก็ให้เราเล็งที่ขาของมันนะครับก็ค่อยๆทำลายไปทีละข้างขาหลังขวาแตกแล้วนะครับเราก็ไปเล็งที่ขาอื่นต่อไปขามันแต้มน้อยนะครับผมเลยแนะนำให้ทำลายทีหลังแบบนี้แหละแล้วก็อย่ายิงจนเพลินนะครับต้องคอยหลบท่านี้ด้วยนะครับวิ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 บเพื่อมันจ้าซะเหลือเกินมาครับไปลุยกันต่อมาลุยกันต่อชั้นที่3นะครับซึ่งเฉพาะชั้น3เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้อกของซาฟิจิว่านั้นแตกได้แต่ว่าในการสู้รอบแรกคงจะไม่เหลือเวลาพอที่จะทำให้ส่วนอกของมันแตกได้นะครับเพราะงั้นเอาไว้ทำลายในรอบที่2ดีกว่าครับส่วนตอนนี้ที่เวลาเหลือนิดเดียวเนี่ยก็ให้เราทำลายส่วนขาที่เหลืออยู่ต่อให้หมดนะครับนี่นะครับจังหวะที่เราจะสามารถทำลายอกของมันได้นะครับคือช่วงที่ตัวมันเปล่งแสงสีแดงนะครับลองสังเกตดูดีๆมันจะมีแสงสว่างที่หน้าอกมันเราจะสามารถยิงอกมันให้แตกได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับเอาไว้รอบ2ดีกว่ารอบนี้ให้ทำลายขาให้ครบไปก่อนเล็งที่ขาครับโอเคขาขวาแตกแล้วรอบแรกก็จบไปด้วยดีครับทำลายชิ้นส่วนไปได้เยอะเลยทีเดียวทำให้รอบ2เราจะโฟกัสแค่หน้าอกของมันมาต่อกันที่รอบ2นะครับในชั้นแรกเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ยิงๆไปเรื่อยๆหรือชิ้นส่วนไหนยังไม่แตกก็ให้มาทำลายในรอบนี้นะครับพอดาเมจมันได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะบินหนีลงไปชั้นล่างเลยมาต่อกันที่ชั้น2นะครับชั้นนี้ก็ยิงทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับจะส่วนไหนก็ได้เพราะว่าเราทำลายไปหมดแล้วหรือถ้าใครเล่นอาวุธประเภทดาบก็ให้ตัดหางไปนะครับและแล้วก็มาถึงชั้น3ที่เราเฝ้ารอให้เราเล็งยิงที่หน้าอกของมันเลยนะครับรอบนี้เราทำส่วนอกของมันแตกได้แน่นอนเพราะเวลาเหลือเยอะครับตอนนี้มันติดกาแฟเอ้ยชา สถานะชานะครับยิงหน้าอกเน้นๆไหลโบกัน2คนกระสุนน้ำทั้งคู่นะครับระดมยิงเข้าไปกระเด็นมันล้มแล้วนะครับต้องอ้อมไปยิงอกมันติดติดนี่กระสุนหมดอีกกลับมายิงต่อส่วนอกแตกแล้วนะครับเรียบร้อยเรียกได้ว่าอกแตกตายไปเลยและนี่ก็คือสรุปลำดับการทำลายชิ้นส่วนของซาฟิจิว่าที่ผมแนะนำเดี๋ยวมาดูรีวอร์ดเลเวลที่เราได้กันครับได้รีวอร์ดเลเวลเต็ม17เลยนะครับเยี่ยมเลยเอาละครับถึงเวลามาลุ้นของกันแล้วมาดูกันได้ทอง4ช่องเลยนะครับบางทีก็มีโอกาสได้5ช่องเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เลือกอาวุธที่ชอบไปได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับสุดยอดชุดสู้มังกรซับฟิจิว่าถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าจะมีชุดเซ็ตเจ๋งๆมาแนะนำอีกแน่นอน